วันนี้เรามารีวิวถาดเก็บของของรถ GLA CLA แล้วก็ A-Car นะครับก็สั่งจากทางเว็บได้เลยก็สิ่งที่ได้มาครับก็จะมีชุดยางรองนะประมาณนี้แล้วก็ตัวถาดเขาทำให้รถเรามีมิติมากขึ้นแล้วก็ช่องเก็บของก็เยอะขึ้นวางโทรศัพท์นี่ช่องสำหรับใส่สาย USB สอดขึ้นมาไอ้กรณีว่าเราใช้ทำใจเราอาจจะต้องต่อสายตัวเมียเข้าไปครับแล้วก็เอามาลอยไว้แล้วทำใจเสียบถ้าเราไม่อยากยกถาดเข้าออกนะหรือว่าเราจะเอามาชาร์จมือถือเราก็เอาสาย USB เสียบลอยไว้แล้วก็ทะลุขึ้นมาประมาณนี้ช่องใส่เงินวางของกระจุกกระจิกเดี๋ยวเราไปดูคราวนี้เรามาดูที่ตรงเก๋รถจริงนะครับก็ยังใส่ของพวกแว่นได้อยู่ผ้าผมยังใส่พวกไฟฉายค่าถั่วไว้ได้อยู่เลย USB อยู่ด้านในไม่ได้เดินสายนะเอาโอเคก็อันนี้ยางเนี่ยก็ใส่เรียบร้อยแล้วเข้าไปในรูเขาตัวยางเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เข้าล็อกสัก 100% นะแต่ก็ 98-99% โดยรวมโอเคเลยนะใส่เข้าไปเลยเนี่ยปุ๊บเจ๋งมากคุ้มถ้ากลัวยางมันดีดดึ้งๆๆเนี่ยเอาไอ้กาวสองหน้าแปะไว้หน่อยก็ดีนะทั้งหมดเลยมันจะได้แน่นๆเนี่ยเยี่ยมเลยปุ๊บวางของได้ที่วางของเพิ่มก็ไม่กี่ตังค์ถ้าใครสนใจก็ทักมาได้